ของกรณีที่เมื่อนายกยุบสภานะครับวันนี้ทางคุณสุเทพเทือกสุบรรณรวมทั้งแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลรวมถึงแกนนำก็ยังประกาศที่จะมีการจัดตั้งสภาประชาชนนะครับรวมถึงเรียกร้องให้นายกลาออกจากการรักษาการโดยเฉพาะจะต้องการให้มีการตั้งสภาประชาชนแล้วก็มีนายกมาจากคนกลางที่เรียกว่าเหมือนจากตั้งนายกมาตรา7นะครับซึ่งอันนี้ผมยังมองว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านโทษนะสิ่งที่รายสุเทพรวมทั้งแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยลักษณะที่ยังทำตัวกดหมู่หรือกฎหมายซึ่งวันนี้การลาออกของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีบทบัญญัติอย่างชัดเจนโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา181ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่จะตั้งขึ้นใหม่จะรับเข้ารับหน้าที่นะครับซึ่งมีการบัญญัติมีบทบัญญัติชัดเจนเพราะนั้นสิ่งที่นายสุเทพรวมทั้งกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยที่จะบีบบังคับรัฐบาลขณะนี้ผมมองว่าลักษณะที่ทำตัวใช้กฎหมู่หรือเนื้อกฎหมายโดยที่สำคัญการเรียกร้องเนี่ยไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรองรับและที่สำคัญท่านนายกลาออกจากรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรวมทั้งที่รักษาการเนี่ยหรือคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะเป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายสุเทพพร้อมกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามกดดันผมเชื่อว่านี่คือการดำเนินการที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญไม่เคารพกฎหมายและที่สำคัญไม่เคารพระบบประชาธิปไตยลักษณะเหมือนการเรียกร้องนะครับที่มีเงื่อนไขโดยไม่จบไม่สิ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากให้นายอภิสิทธิ์ในหน้าที่ยังเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงสมาชิกประชาธิปัตย์ไปเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งถ้านายสุเทพเนี่ยยังจะรณรงค์ที่จะเอาสภาประชาชนเนี่ยรวมถึงต้องการนายกมาจากคนนอกตามมาตรา7นายสุเทพเองต้องไปรณรงค์ในการเลือกตั้งผมเชื่อว่ามวลมหาประชาชนที่นายสุเทพอ้างวันนี้ก็มีแต่มวลมหาประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะจากภาคใต้ก็ดีจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ดีวันนี้ก็ไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ของมวลมหาประชาชนคนทั้งประเทศเพราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ดำเนินการในการจะคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นการยุบสภาแล้วให้ประชาชนไปตัดสินว่าจะเลือกตามที่นายสุเทพและแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเรียกร้องว่าจะต้องมีสภาประชาชนต้องการปฏิรูปประเทศเพื่อได้การที่นายสุเทพต้องการนั้นซึ่งการที่จะต้องการนั้นก็ต้องไปกำหนดที่การเลือกตั้งรวมถึงการมีการเสนอโดยเฉพาะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าประชาชนก็ต้องการก็ไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้ายึดตามแนวทางของรัฐธรรมนูญยึดบ้างตามระบบประชาธิปไตยและเห็นว่าแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มีการนำเสนอโดยเฉพาะการยุบสภาคือนับไปจนวันนี้ก็อาจจะมีการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามวลมหาประชาชนที่แท้จริงก็คือประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทนประชาชนใหม่โดยเฉพาะการเลือกตั้งส.ส.เพราะนั้นการที่วันนี้นายสุเทพและก็กลุ่มผู้ชุมนุมยังกดดันและต้องการให้นายกเนี่ยลาออกจากรักษาการเป็นสิ่งที่ไม่ชอบโดยกฎหมายเป็นสิ่งที่ผมยืนยันได้เลยว่านี่คือการกระทำที่มีนัยยะทางการเมืองและต้องการให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาชุมนุมโดยสุจริตเนี่ยเขาเข้าใจและส่วนหนึ่งได้ทราบข้อมูลว่ากลับไปส่วนหนึ่งแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังเป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ผู้สนับสนุนนายสุเทพที่อาจจะคิดว่าจะมีการเรียกร้องต่อไปลักษณะได้คืบเอาศอกซึ่งในสังคมไทยผมเชื่อว่าคนไทย65ล้านคนเนี่ยเขารับไม่ได้เรื่องที่สำคัญวันนี้หลังจากมีประกาศยุบสภาเนี่ยหุ้นก็ขึ้นนะครับสะท้อนเห็นว่าวันนี้ประชาชนเองนะครับภาคเอกชนเองรวมถึงคนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเกิดความสบายใจว่านายกเองไม่ยึดติดกับตำแหน่งและคืออำนาจให้ประชาชนตัดสินใจใหม่เรื่องที่สำคัญก็จะสะท้อนให้ถึงว่าวันนี้แม้แต่นานาชาติเองเขาก็เห็นว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนโดยยึดมั่นในระบบที่ผมยืนยันว่านายกแสดงวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำโดย 1. ปกป้องชีวิตประชาชน
ผู้บริสุทธิ์ที่มาชุมนุมประท้วง 2. ปกป้องระบบประชาธิปไตย 3. เคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนผลเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนายสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์ก็เลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถ้าเห็นด้วยกับสิ่งที่นายกยิ่งลักษณ์รวมทั้งสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเสนอก็เลือกพรรคเพื่อไทยให้มาเป็นบริหารต่อซึ่งเราก็พร้อมที่จะน้อมรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมทั้งที่จะทำหน้าที่ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เรียกร้องว่าวันนี้นายสุเทพเนี่ยหลังจากคิดว่าตัวเองชนะในวันนี้ก็ควรจะต้องไปมอบตัวกับตำรวจไม่ว่าในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าก่อกบฏซึ่งมีโทษสูงถึงประหารชีวิตรวมถึง12ธันวาคมเนี่ยนะครับต้องไปที่อัยการสูงสุดไปที่อัยการเพื่อส่งตัวขึ้นไปฟ้องศาลในคดีที่มีการสั่งสลายการชุมนุมนะครับผมจะได้เห็นว่าคุณและสุดท้ายและคุณสุเทพเนี่ยที่อ้างว่าจะล้มรัฐบาลอ้างจะมีสภาประชาชนอ้างจะมีนายกตามมาตรา7ไม่ให้นายกยิ่งลักษณ์รักษาการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสุดท้ายแล้วคุณสุเทพอ้างเพื่อตัวเองหรือไม่จะได้เห็นกันในวันที่วันที่12ธันวาคมหรือวันที่เลิกการชุมนุมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่คุณสุเทพกล้าทำก็ต้องกล้ารับรวมทั้งแกนนำด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเรียกร้องว่าแกนนำที่ลาออกจากสสประชาธิปัตย์มา8คนที่ร่วมกับคุณสุเทพวันนี้ผมเรียกร้องและท้าทายไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่รับคำตอบว่าสุดท้ายจะลาออกตามคุณสุเทพว่าจะไม่กลับพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ลงเลือกตั้งจะไม่เล่นการเมืองอีกวันนี้8คนเนี่ยจะลาออกหรือไม่ถ้าไปลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งอีกหรือไปรับตำแหน่งในทางการเมืองอีกในครั้งหน้าต่อไปผมเชื่อว่านี่คือการทรยศต่อประชาชนทรยศต่อมวลชนที่สนับสนุนคุณสุเทพรวมทั้งตัวแกนนำในการที่จะมาล้มรัฐบาลผมเชื่อวันนั้นผมจะต้องตามตรวจสอบและก็จะทวงสัญญาลักษณะอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็มีรวมถึงคุณวิทยาแก้วพรนายคุณถาวรเสนเนียมและแกนนำอีก5ท่านที่ไปร่วมด้วยวันนี้ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าท่านเองเมื่อไม่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยแล้วลาออกเพื่อจะไปล้มรัฐบาลโดยนอกวิถีทางของรัฐธรรมนูญแล้วแล้วที่สำคัญท่านเองถ้าไปลงเลือกตั้งอีกนะครับผมเชื่อว่าประชาชนก็ควรจะต้องลงโทษบุคคลเหล่านี้เพราะการลาออกของส.ส.ประชาธิปัตย์ก่อนหน้านั้น9ท่านแล้วเป็นส.ส.เขต8ท่านเสียงบท่านละเกือบ10ล้านต่อเขตก็คือ80ล้านการลาออก153ท่านเนี่ยเป็นนอกจากเป็นการกดดันรัฐบาลแล้วแต่วันนี้เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่คนที่ลาออกเนี่ยผมก็เรียกร้องเอาสัก8ท่านนะครับร้องต่อคุณสุเทพ9ท่านก็พอส่วนลาออกยกหลังเนี่ยผมถือว่าท่านใช้สิทธิ์นะครับก็สามารถจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ก่อนหน้าที่เป็นแกนนำม็อบเนี่ยวันนี้อยากให้รับผิดชอบต่อการเคลื่อนไหวด้วยนะครับถ้าท่านถือว่ามาเคลื่อนไหวนอกสภาและเป็นตัวแทนประชาชนโดยไม่เน้นการเมืองระบบรัฐสภาไม่เคารพระบบรัฐสภาไม่เคารพระบบประชาธิปไตยเมื่อท่านมาเล่นการเมืองข้างถนนผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านจะกลับไปเนี่ยนะครับวันนี้ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องแล้วมาอ้างประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับผมมีประเด็นแค่นี้ครับมีคำถามเชิญครับ